สวัสดีค่ะมาฝากกับพักแข้งนะคะวันนี้เขาสิบภาพมาเห็ดอมหนองงัวจ้าไปเบิ่งวิธีทำได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเขากับตั้งไฟขึ้นเลยค่ะต้มไอ้หนองงัวนะคะให้ไปเปื่อยค่ะใส่รสดีใส่เกลือนะคะลงไปค่ะแล้วก็ต้มให้เปื่อยค่ะพอต้มเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาหั่นค่ะหลังจากนั้นก็เอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นนะคะทุบแล้วก็หั่นตะไคร้ใส่น้ำด้วยค่ะนี่ค่ะเปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็เฮาก็จะใส่ผักนะคะที่เฮาล้างเรียบร้อยแล้วง่ายๆค่ะแต่ว่าตอนต้มทานิดนึงค่ะทาเปื่อยค่ะนี้ค่ะเปื่อยเรียบร้อยแล้วก็ใส่หอมนะคะต้นหอมซอยผักชีลาวผักอีเลิศนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องมาเด้อใครอยากมากินน้ำกันเด้อค่ะหลายปีแล้วเด้อค่ะบ่ได้กินนี่ค่ะใส่ผงนัวลงไปนะคะใส่น้ำปลาค่ะลงไปใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนี่ค่ะผักชีลาวผักอีเลิศนะคะต้นหอมผักชีค่ะตำลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะหอมเลยค่ะหอมห่วยห่วยเลยมาเด้อใครอยากเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้ออมหนองงัวค่ะอีแม่พันใดมาให้ค่ะหนองงัวหากินยากเด้อค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะของอีสานค่ะอมหนองงัวค่ะใส่ผักลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเลยค่ะเขาก็จะตักใส่ถ้วยนะคะมาเลยค่ะพยาเขามาเลยค่ะเดมือเขามาเด้อค่ะเด้อเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตะแสบแห้งนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะไปเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย